แม่หนังมา2ตอนนะก็ถ่ายดูแล้วก็กลับได้หอเอาอุ่นหนีก่อนสิพอพังประตูเหล็กก็หนีแล้วอู้หูหลานหนีพอมากเลยป้าเข้าไปถึงในครัวนู่นคุณไหนดูให้เปิดไฟด้วยอ่ะถ้าพูดถึงอันนี้ตู้ไม่แตกนั่งหมดเลยดันมีอะตู้อยู่ตรงนู้นเนี่ยดันมาหมดเลยนะดันคิดข้างฝาหมดเลยไปหมดแล้วตรงเนี้ยใช้งวงยื่นเข้าไปใช่ไหมน่าจะใช้งวงอ่ะก็น่าจะมายืนแค่ตรงนี้แหละเพราะตรงนั้นมันไม่แค่ตรงนี้นั่นกระจกดูลุกมีเลยเนี่ยลุกเขาทำไงเนี่ยอันนี้ทะลุนี่เป็นรอยงานไหมรอยเขาเนี่ยรอยจะเอามีดยายวางไก่อ่ะ2ทีแล้วทีนี้ช่วยละลายไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยชุดนี้เวียนอยู่เนี่ยเออยังไม่รู้จะมีใครตายยังไม่รู้เลยนะเวียนอยู่นะจะซ่อนแบบไหนเดี๋ยวเขาเคลียร์นะก็โทรมาบอกว่าพ่อใหญ่มาก็เลยเตรียมและรู้แล้วว่าพ่อใหญ่มาถึงรู้ตัวเร็วน่าจะอยู่แถวนี้พอมืดหน่อยเขาก็ลงมาแล้วประมาณมืดหน่อยเขาก็ลงละห้าหกโมงก็มาแล้วนะเดินมาเรื่อยๆนะกว่าจะมาเท้านะรองเท้าอะไรก็ไม่ได้ใส่ก็หรอกหลานตีฮะสามสี่คนไม่ได้ใส่รองเท้าเดินรู้นู่นอ่ะบอกเนี่ยถ้าเดินหนีก็ไปทันตรงนั้นเนี่ยถ้าก็ตามอ่ะไม่รู้ไปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็ไปตอนไหนก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จนขึ้นไปถึงกว่าจะถึงก็ให้ลูกน้องลงมาดูลูกน้องมาถึงก็บอกไม่มีแล้วเขาเอาไปฉายส่องดูไม่มีละแล้วลงมาไฟในบ้านปิดหมดเลยนะเปิดสว่างหมดเลยหลังบ้านเปิดหมดเลยอ่ะไม่ถึงตัวพ่อใหญ่เขาเป็นคนเปิดเองหมดเลยไฟเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเปิดหมดเลยเข้าไปถึงนู่นนะตัดประตูก็เล็กจะซ่อนแบบไหนเดี๋ยวเขาเคลียร์นะกูกลับก็เลยอ่ะเปิดมาอ่ะถามลูกกับปอมาถามเพื่อใครว่าพ่อใหญ่มาแล้วก็บอกพอได้ยินพ่อใหญ่มาไปแอะไปยืนอยู่ตรงนั้นพอนั่นมาเขาก็เดินมาเลยเดินมาเนี่ยเนี่ยเดินมาหน้าบ้านนี่เขาก็เขย่าประตูเหล็กดึงกระดุมมุมความบอกผมสงสัยจะพังแน่ๆประตูเหล็กก็เลยพาหลานหนีออกหลังบ้านเลยตรงเท้าของเท้าไม่ได้ใส่กันเลยสักคนนะเดินไปโอ้โหเท้ามาระบมไปหมดทีนู่นเนี่ยถ้วยกาแฟถ้วยอะไรลุงเขากินไว้วางไว้แตกหมดยังว่าไปถึงนู่นขนมหล่นกระจัดกระจายหมดเลยอยู่บนโต๊ะอ่ะเพราะว่าไอ้กับข้าวอ่ะกินเสร็จแล้วข้าวโต๊ะแล้วครอบแต่ข้าวขนมไว้มีความรู้สึกยังไงฮะมันก็เดี๋ยวสักพักนึงก็ได้มันก็น่ากลัวคือว่าถ้ายังบอกถ้าเขาไม่ช่วยเราจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยยังว่ายังใจนึกว่าเขาไม่ช่วยเราจะอยู่ได้มั้ยเนี่ยก็เขาก็ได้ให้ช่วยมั่งก็ยังดี